สงคราม FC ครับเป็นการเจอกันของ2ทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นอันดับ19และ20นะครับคู่นี้สำคัญเหลือเกินครับกับ3คะแนนจังหวะของอมรทำนานได้ปั่นก่อนนะครับบอลหลุดกรอบของเจ้าบ้านผมก็ถือว่าปตท.นี่แสดงความเป็นเจ้าสัวนะนะฮะเติมกันแบบโอ้โหไม่อั้นเหมือนกันเหมือนเติมน้ำมันเลยเหมือนเติมน้ำมันเต็มถังครับเล็ก2ดูว่ามรุตราลุยครับดูซ้ายแต่นี้พงศ์พัฒน์นะครับแล้วก็ปั่นบอลชนขาดนี่ทักทายแรงๆเลยในช่วง10นาทีแรกครับโอ้โหและเป็นสุดท้ายเนี่ยประตูขึ้นนำเป็นอาจารย์ยี่ครับของฝั่งทีมเยือนสมุทรสงครามครับที่ยิงให้ทีมเยือนขึ้นนำก่อน 1-0 ก็เป็นจังหวะโต้กลับจะบอกครั้งเดียวของในกลองแล้วได้ประตูคือเขามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วประตูขนองมาเล่นโต้กลับแล้วได้ผลครับในจังหวะแรกเลยยังคงซ่อนกิมมิคว่า3ลุม6อาจจะยี่มาและเพื่อนพ้องอีก2คนพอมันต้องมาเยอะครับมาดูว่าตาล่าครับออกซ้ายมาตรงนี้ครับเดสมาม้วนหนีมาครับจ่ายแถว2ดูณัฐพลแต่งนะครับแต่งแล้วยิงสวยงามจริงๆครับนาที14ตีเสมอได้โอ้โหทำได้อีกแล้วครับคุณสะสมคือโชคดีมากที่ได้ประตูตีเสมอเร็วครับแล้วที่สำคัญคือเนี่ยแหละนักเตะของแมกลองเองก็ลงไปพยายามจะป้องกันลึกเกินไปปล่อยให้พัทรพลใช่ไหมนัทพลนัทพลนะฮะโอ้เปลี่ยนชื่อกันเยอะมากทั้งฤดูกาลผมจะเรียกถูกไหมครับ เอาเป็นศิษย์เก่าไหมฮะชื่อเจ้าตัวนี้ก็เขียนยากเหมือนกันนามสกุลผมยังเรียกลิ้นพันกันเอามาดูว่าตาล่าได้ปั่นครับติดเซฟของชัยพิพัฒน์มณีเขียวทีมไหนที่เจอกับปตท.แล้วเอาตาล่าไม่อยู่มักจะมากับปัญหาที่เพียบพร้อมจริงๆครับแล้วดูซ้ายของนัทพลก็ติดเซฟของชัยพิพัฒน์อีกครั้งบอตรงนี้ครับนี่คือจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งของเกมนี้ครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับปตท.ยอมมานำ 2-1 กับอามาเดียก็ได้ยิงมุมดิกเลยแต่เดี๋ยวต้องดูภาพอีกมุมนึงครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับลูกยิงลูกนี้ของอัตราก็เป็นลูกเก่งนะครับลากมาแล้วมีนักเตะของแมกลองมา3คนพยายามจะขวางแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันเอาไม่อยู่แล้วก็ผู้เสียตัวเองปัดไม่ออกนะครึ่งแรกเนี่ยปตท.ระยองนำ 2-1 ครับเกมในครึ่งหลังเดสมาลองยิงตรงนี้ครับบอลหลุดกรอบลองมาหนึ่งครั้งนะครึ่งแรกมาดูอัตราเด่นนะครับเดสมาเงียบๆแต่เกมในครึ่งหลังเดสมาไปบาดเยอะโอ้โหนี่ได้มงประธานหรือเปล่าใช่ครับประธานประธานชนเสาประตูขนองโดนแทบจะทุกรูปแบบในการโจมตีเลยนะฮะทะลุช่องเปิดคอสเข้ามาก็โดนแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้ฮะต้องชมอมรทำนานครับที่ลุยมาให้แล้วตู้เดสมาแกยิง 3-1 แกยิงแบบทื่อๆฮะคุณสะสมแต่ว่ามันมีผลเหลือเกินเป็นนักบอลที่มีเทคนิคดีนะครับแม้ว่ายุนามจะ34 35แล้วแต่ว่าลูกยิงประตูแบบนี้คือยิงด้วยทักษะจริงๆไม่ได้เน้นความแรงแต่เน้นที่มุมนะฮะเขายิงอย่างนี้บ่อยๆนะงาน 2-3 ลูกที่ยิงได้คือประสบการณ์จากอเมริกานะครับใช่เด็กหนึ่งครับเป็นเด็กปั๊มเก่าอ่ะตาดีใจเขาโถแล้วสมุทรสงครามก็มาได้ประตูไล่มา 2-3 นะครับจากแมตต์ทอมสันใช่มงเสยเข้าประตูตัวเองนะครับก็เกือบแหว่งเหมือนกันนะเพราะการเสียประตูในลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายครั้งที่ผู้ต่อสู้กลับมาได้นะครับพยายามจะมงสกัดแต่มันทุกอย่างพอดีเป๊ะแต่ก็ไม่ทันแล้วครับสุดท้ายเป็น3แต้มของปตท.ระยองเอาชนะเคสีสมุทรสงครามไป 3-2 ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น